น้องจ๋าร้องใหม่ได้ไหมพี่อยากได้สำเนียงลูกทุ่งขาวดำใส่เข้าไปรู้สึกว่ายากไหมตอนนั้นฮะถ้าใส่เข้าไปไม่ยากค่ะไม่ยากแต่หนูกลัวกลัวคนที่ฟังอ่ะเขาแบบว่าจะตกใจหรือเปล่าถ้าเป็นในแนวลูกทุ่งหรือว่าใส่เอกลักษณ์ของเราเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเอื้อนกันเล่นคำอะไรเงี้ยหนูก็ทีแรกที่ร้องรอพี่เอ๋เลยอ่ะหนูร้องสตริงไปก่อนสตริงจ๋าเลยคือก็ร้องแบบไม่มีเอื้อนเลยอะไรเงี้ยค่ะพอพี่เอ๋มาหนูก็ให้พี่เอ๋ฟังว่าแบบเอ้ยพี่รู้สึกว่าเราน่าจะใส่ความเป็นแอนเข้าไปอีกไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีช้อยอีกว่าแอน1แอน2แอน3อีกก็คือเอื้อนแบบนี้ได้ไหมคะหรือว่าหนูเล่นแบบนี้ไปอีกได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะอย่างนี้แล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องของคีย์อีกเฮ้ยแต่พี่ว่ามันพอฟังไปแล้วก็มันยังได้อีกอะไรเงี้ยก็รวมๆแล้ววันนั้นน่าจะประมาณ7รอบเจ็ดรอบได้อยู่ค่ะเจ็ดรอบซึ่งน้อยที่สุดเท่าที่ผมเคยร้องเคยเห็นคนร้องมาเพราะผมร้องทีผมร้อง4ชั่วโมงแล้วไม่รู้กี่รอบเหมือนเราต้องคอยดีไซน์ตลอดใช่ไหมใช่คอยดีไซน์ตลอดว่ามันต้องแบบออกมายังไงแล้วถึงตอนแรกน้องเขากังวลพี่มันร้องหนูแข็งๆหนูไม่ค่อยอินแต่ผมอยากได้คำว่าเพลงนี้เหมือนผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงโดนถูกกระทำเนื้อเสียงมันจะเครียดๆมันจะเครียดหน่อยเอาแบบเกรงๆแบบนี้แหละอ๋อหนูก็แบบโอเคเดี๋ยวได้จะได้ความรู้สึกว่าเอ้ยหนูยังไม่พอใจอ่ะอยากได้มาอยากได้ร้องได้มากกว่านี้แบบเกรงๆแบบนี้แหละเรารู้สึกว่าเราเก็บกดรู้สึกว่าเราฟังรู้สึกแบบเออน้องเก่งเหมือนที่รู้สึกเก็บกดดีแล้วคำว่าแสนเลวผมก็เลยบอกว่าน้องเอาแบบแสนเลวเหมือนเคยเจอโดนผู้ชายทำร้ายมาขอด่าเลวแบบจิกๆแบบนั้นเราด่าจิกแต่บาด่าลึกๆแอนก็จัดให้ได้เลยด่าแบบผู้ดีแต่จริงแล้วก็คือแบบแค้นล่ะอะไรเงี้ยประมาณนั้นตอนนั้นเราก็เลยคิดแบบว่าแบบเราเองก็เคยมีโมเมนต์แบบนี้อยู่ในช่วงหนึ่งของชีวิตเหมือนกันแล้วก็เลยนึกถึงเรื่องราวของตัวเองแล้วก็ใส่อารมณ์เข้าไปโหตั้งอกตั้งใจขนาดนี้แล้วทั้งคู่ก็เป็นคนที่มีแฟนเพลงเยอะมากพอเขาได้ฟังแสนดีแล้วเป็นคะฟีดแบ็กมาว้าวกันเลยไหมคะที่แรกก่อนเลยหนูเหรอคะเขาก็ว้าวค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้คิดหนูคือเรื่องนี้มันปิดเป็นความลับมานานมากเนี่ยสัมพันธ์ว่าร้องได้ว่าหนูจะได้ฟีเจอริ่งกับพี่เอโปรเจกต์เนี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องเพลงด้วยคืออย่างแฟนคลับของหนูเขาไม่ได้คาดคิดเลยว่าหนูจะมีโอกาสมาร้องเพลงกับพี่เอเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ว้าวมากตั้งแต่เราเปิดแบบปึ๊บปล่อยรูปออกไปอะไรเงี้ยจนมาถึงเรื่องเพลงเขาก็แบบไปคอมเมนต์แบบอุ้ยแบบคือสักครั้งนึงอยากจะได้ยินแอนร้องเพลงสตริงบ้างเขาก็มันก็เป็นอะไรที่ถูกใจเขาแต่ก็ยังเป็นสตริงที่มีความเป็นตัวเราอะเนาะเป็นหมอลำเป็นลูกทุ่งหมอลำเข้าไปแทรกอยู่เหมือนกันคนเข้ามาชมเยอะมากนะว่าเพลงเพราะมากฟังหลายรอบมากเนื้อเนี่ยพี่เองฟีดแบ็กกับทางเราเป็นยังไงบ้างคะก็ตั้งแต่เนื้อหาเพลงเลยฮะเป็นคนดีเป็นคนรักมาตลอดพี่อารมณ์ไหนอยู่ดีเป็นบทบาทใช่คนแซวใช่เอ๊ะตัวจริงผมก็เลยบอกว่าจริงผมเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเพลงที่ก่อนหน้านั้นถูกสร้างภาพเอาไว้ว่าเป็นอย่างนั้นใช่ก็คือจริงๆผมก็เป็นคนปาร์ตี้เป็นคนมีเพื่อนเป็นคนก็เคยเจ้าชู้มาก่อนนั่นแหละครับก็เลยรู้สึกว่าตัวเองระลึกชาติเก่าของตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนมาก่อนแค่นั้นเองฮะรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้เราเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วนะรู้สึกว่าหยิบความรู้สึกตรงนั้นมาใช้แล้วอยากบอกทุกคนว่าอย่าทำร้ายกันเลยครับผมรู้สึกว่าผมอยากบอกอยากสื่อสารแบบนั้นแล้วในเรื่องของการร้องเนี่ยพอมาเป็นราชินีลูกทุ่งไอดอลคนนี้ทุกคนรู้สึกว่าหน้าเอาได้ยังไงฮะมาได้ยังไงอ่ะผมก็บอกว่าไม่รู้รู้สึกว่าเฮ้ยเห็นน้องคนนี้รู้สึกเห็นในคลิปรู้สึกว่าต้องใช่อ่ะทำตามหัวใจทำตามความรู้สึกตัวเองว่าต้องน้องคนนี้เท่านั้นนี่นะครับเอแอนนี่ต้องเป็นคู่แบบว่าใช่คู่จริงไม่ใช่เป็นคู่ใหม่ใช่ไหมดับเบิลเอดับเบิลเอต้องมาแล้วนะจริงๆบ้านดับเบิลเอต้องมาแล้วนะคะจริงไม่ได้นะฮะต่างคนเป็นต่างเดี๋ยวหาเรื่องแล้วหาเรื่องกลางติ๊กต็อกแล้วจิ้นในเพลงก็พอค่ะแต่ว่าคือมันจะได้ไปได้กันได้เรียกว่าเหมือนตอนที่เราร้องเพลงนี้เขาก็มีความรู้สึกของเขาในการในเพลงนี้ผมก็มีความรู้สึกในอดีตของผมในเพลงนี้เหมือนกันเราเหมือนพูดแทนคนถูกทำร้ายทั้งฝั่งผู้หญิงทั้งฝั่งผู้ชายก็คือ
มีคนสื่อสารให้อย่างเงี้ยนะเป็นตัวแทนใช่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของ2คู่ค่ะที่อยู่ในเพลงนี้ก็เป็นมุมมองของผู้หญิงมุมมองความรู้สึกของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่เหมือนผู้ชายถูกกระทำนะถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นคนทำอ่ะมันจะมีความร้ายกาจแล้วนุ่มมันจะลึกกว่าในนั้นอ่ะใช่ซึ่งพี่ไม่เป็นแล้วตอนนี้รีบออกตัวจังรีบเป็นดีแล้วรีบออกตัวจังอ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องสักนิดสักหน่อยแล้วล่ะให้แฟนๆนะคะได้ฟังกันมันจะดังไปไหมโอเคเสียงพี่ใช่ไหมตัวอย่างเนี้ยโดต้องรีบบอกพลังเสียงค่ะเรื่องอย่างนี้ต้องเห็นแก่ตัวจริงๆถึงจะกล้าทำย้ำยีหัวใจคนคบกันตั้งนานเรื่องคนเลือดเย็นเรื่องอย่างนี้ต้องรักตัวเองจริงๆถึงกล้าสอนเร้นให้มองเห็นขมุมแสนดีของเธอก่อนหลอกให้ฉันมาเจอว่าเธอแสนเลวอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะขอบคุณมากที่เอาไมค์ออกมาให้นิดนึงเดี๋ยวทำบ้านจะแบบว่าไอ้นี่หน่อยอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะต้องไปฟังกันอ่ะอยากไปฟังกันเต็มๆค่ะได้ยังไงบ้างก็ทุกแพลตฟอร์มนะครับผมของทางสตรีมมิ่งเลยเนาะใช่ครับแล้วก็แฟนเพจแอนออดีแฟนเพจค่ะติดตามผลงานของแอนได้แล้วก็จริงๆอยากจะฝากผลงานเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นของขวัญให้กับทุกๆคนในก่อนที่จะสิ้นปีแล้วก็ไปเริ่มต้นปีใหม่คือจริงๆแอนคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ยากมากกว่าที่แอนจะได้มีโอกาสมาร้องเพลงคู่กับศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทยในขนาดนี้ค่ะแล้วก็จริงค่ะพี่เอก็ยอดวิวแต่ละเพลงที่ผ่านมามันแบบมันการันตีอยู่แล้วว่าผลงานพี่เอขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ขอฝากทุกคนติดตามให้กำลังใจด้วยค่ะก็ในช่องทางของเอชิรากรแล้วก็มีเรคคอร์ดนะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับเพลงแสนดียอยักษ์การันฟิชเชอร์ลิงแอนด์ออร์ดีครับโอ้โหค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทางพี่เอแล้วก็น้องแอนนะคะที่เอาเพลงพร้อมๆมาฝากกันช่องทางจ้างงานปีหน้านะครับปีหน้าจ้างเขานะครับโอ้โหปีเต็มแล้วปีหน้าก็ยังพอได้อยู่ค่ะก็ฝากเจ้าภาพค่ะพิจารณาซอยในเด้อค่ะก็ปีนี้คิดเต็มแล้วติดต่อจ้างงานได้ที่นะคะแอนออริจินเพจเช่นเดียวกันค่ะมีผู้จัดการอยู่ในแฟนเพจคุณก็งานแน่นพอกันนี่คะคุณเอพอๆครับแต่ว่ายังปีนี้ยังว่างอยู่มกราไอ้ธันวาว่างอยู่5วันนะครับเผื่อไม่แน่เผื่อมีเจ้าภาพจ้างพี่เอไปขึ้นบนเวทีหมอลำได้ไหมคะไม่รู้จะได้หรือเปล่าผมพอเสิร์ฟได้อยู่นะใช่ไหมคะก็ให้เป็นทางเรื่องของเจ้าภาพกันไปนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่เอแล้วก็น้องแอนมากๆเลยค่ะไว้มีโอกาสมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆของทั้งคู่นะคะก็เชิญที่ห้องรับแขกข่าวสดเช่นเดิมนะคะวิลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณแฟนข่าวสดครับขอบคุณค่ะ Love you ชื่อ